ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่ตอนนี้ทั่วโลกยังคงจับตานะคะนั่นก็คือผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแม้ว่าตอนนี้ค่ะทุกคนจะทราบกันดีว่าโจไบเดนกำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำคนที่46ของสหรัฐแต่ทรัมป์บอกทรัมป์ยังคงไม่ยอมแล้วก็มีการเปิดโปงข้อมูลเรื่องการทุจริตออกมาเป็นระยะแต่ท่าทีล่าสุดของชาติมหาอำนาจในโซนเอเชียอย่างจีนเนี่ยส่งสารแสดงความยินดีและยอมรับความเป็นผู้นำของโจไบเดนแล้วล่ะค่ะโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้เริ่มรวบรวมรายชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของเขาแล้วแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งไบเดนได้ให้คำมั่นว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งจะเป็นการสะท้อนถึงความหลากหลายของเชื้อชาติต่างๆในสหรัฐและเขาจะประกาศรายชื่อรัฐมนตรีในกระทรวงที่มีความสำคัญในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่ผู้ซึ่งได้รับการคาดหมายนะคะว่าอาจจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของไบเดนนั้นมีอยู่2คนค่ะ1เลยก็คือพันโทหญิงลดาแทมมี่ดักเวิร์ธซึ่งเป็นนักการเมืองชาวอเมริกันเชื้อสายไทยปัจจุบันเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐอิลลินอยส์ซึ่งหากพันโทหญิงลดาได้รับการคัดเลือกให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเธอจะเป็นผู้ที่มีเชื้อสายไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของสหรัฐและจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐส่วนอีกคนค่ะนั่นก็คือนางมิเชลฟลาวนอยซึ่งเป็นเจ้าที่ระดับสูงในกระทรวงกลาโหมสหรัฐในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีบิลคลินตันและบารักโอบามาและยังเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงานหาเสียงเลือกตั้งของนายไบเดนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการป้องกันประเทศอีกด้วยขณะที่นายหวังเหวินปินค่ะซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้แถลงว่าเราเคารพต่อการเลือกของประชาชนชาวอเมริกันขอแสดงความยินดีต่อนายไบเดนและนางกัมมาลาแฮริสว่าที่ประธานาธิบดีและว่าที่รองประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเราเข้าใจดีกับผลการเลือกตั้งสหรัฐที่จะต้องดำเนินไปตามกฎหมายและขั้นตอนต่างๆโดยถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของจีนนี้เป็นการนำสารของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่ประกาศว่ายอมรับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นของสหรัฐและยอมรับในตัวของไบเดนค่ะส่วนท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขายังคงทวีตข้อความอ้างนะคะว่าระบบซอฟต์แวร์นับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีDominion Voting System มีการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนของบัตรลงคะแนนจากทรัมป์ไปเป็นไบเดนนอกจากนี้คะแนนเสียงของประชาชนทั่วประเทศประมาณ 2,700,000 คะแนนถูกลบทิ้งไปขณะเดียวกันคะแนนของเขา 941,000 คะแนนในเพนซิลเวเนียก็ถูกลบทิ้งไปเช่นเดียวกันแต่อีกด้านหนึ่งค่ะหน่วยงานสำนักงานความปลอดภัยไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานสังกัดกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐออกแถลงการทันทีว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมามีความปลอดภัยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและไม่พบหลักฐานใดเกี่ยวกับการแก้ไขระบบการลงคะแนนที่ส่งผลให้คะแนนหายไปหรือเป็นการลงคะแนนผิดพลาดแม้มีรายงานและกระแสข่าวที่ยังพิสูจน์ไม่ได้หลายประเด็นรวมทั้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยส่วนความเคลื่อนไหวของนางเมลานีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐค่ะก็ถูกจับตาหลังปรากฏตัวครั้งแรกในงานพิธีรำลึกวันทหารผ่านศึกเมลานีทรัมป์เกาะแขนทหารเดินเข้ามาร่วมในพิธีที่สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตันในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาถึงแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินอยู่ใกล้ๆและมีทหารถือร่มให้โดยทั้งสองเนี่ยมีสีหน้าที่ค่อนข้างเคร่งขรึมค่ะท่ามกลางฝนที่ตกโปรยปรายลงมาหลังมีกระแสข่าวลือระบุนะคะว่าเมลานีกำลังนับถอยหลังเพื่อถึงเวลาที่เธอจะสามารถหย่าขาดจากทรัมป์ได้แต่อีกมุมนึงผู้คนจำนวนมากก็แสดงความเห็นว่าการที่เมลานีทรัมป์ไปเกาะแขนทหารเดินเข้ามาในพิธีก็เพื่อช่วยไม่ให้เธอนั้นลื่นล้มเนื่องจากว่าพื้นที่เปียกลื่นเพราะเธอสวมรองเท้าส้นสูงไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่อย่างใดค่ะ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ